ผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์โชว์2023เดี๋ยวเราจะมาส่องราคารถ EV ที่บอกว่าปีนี้ราคาแรงดุดันไม่เกรงใจใครเพราะว่าราคาปรับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเพราะต้นทุนการผลิตเราจะมาดูว่าราคารถรุ่นไหน EV รุ่นไหนราคาสูงสุดแล้วรุ่นไหนราคาต่ำล้านตามไปดูเลยค่ะมาดูรถยี่ห้อนี้กันก่อนถือว่าเป็นรถที่ถูกใจสาวๆมากๆเลยเดี๋ยวมาดูราคากันตัวนี้ขับเคลื่อนได้500กิโลเมตรนะคะซึ่งอันนี้เป็นสีใหม่สีเดิมจริงๆแล้วเนี่ยราคาประมาณ 950,000 กว่าๆนะคะแต่ว่าสีใหม่เนี่ยราคาอยู่ที่นี้ล้านต้นๆเกือบล้าน2นะคะส่วนคันนี้เป็นราคาตัวแดงเลยนะคะรุ่น GTก็ประมาณล้านสองเกือบล้านสามราคาก็ทะลุล้านอยู่เนาะมากันที่บูธนี้กันบ้างเมื่อวานเปิดตัวกันไปสำหรับรถรุ่นนี้ NGES นะคะก็รุ่นนี้เปิดไปเนี่ยราคาประมาณ 959,000 นี่ค่ะมาดูแบรนด์นี้กันบ้างนะคะที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาก็เกือบล้านสองนะคะแบรนด์นี้ก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวอีกค่ายหนึ่งจากจีน EV 100% ราคาค่อนข้างจะต่ำนะคะ 549,000 ก็ได้รับมาตรการภาษีจากภาครัฐด้วยเช่นกันค่ะแต่ละแบรนด์ EV มันราคาขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับคือผมคิดว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยครับก็คือว่าตั้งแต่ในเรื่องของ supply shortageก็ในเรื่องของโลจิสติกคอสที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคานะครับของวัตถุดิบนะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเหล่านี้ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเกือบจะทุกค่ายเลยนะที่เดินดูเนี่ยบางค่ายเองก็ราคาเนี่ยประมาณ500,000ห้าหมื่นขึ้นไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับรุ่นขึ้นอยู่กับสีด้วยถ้าเป็นเท่าที่คุยกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นจริงๆบางค่ายเองก็ปรับราคาขึ้นประมาณ 5% แต่ก็บางค่ายถ้าเกิดว่าควบคุมต้นทุนการผลิตได้มันก็การปรับราคาก็จะน้อยนะคะงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะที่จัดภายใต้โควิด-19 ที่ผ่อนปรนมากๆจัดจนถึงวันที่2 เมษายนที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ